สวัสดีครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020นะฮะแน่นอนครับจากชื่อก็เป็นเกมแข่งกีฬาของโอลิมปิกนะฮะเกมนี้ตอนแรกที่เห็นเนี่ยคือคิดว่าเป็นเกมแบบแข่งกีฬาจริงจังนะครับแต่ว่าพอได้ลองเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนะฮะคือเราสามารถแต่งตัวละครได้นะครับเลือกประเทศได้หมดเลยเราเลือกประเทศได้นะฮะนี่คือตัวละครที่ผมนั่งแต่งอยู่นะครับแต่งมาตัวเดียวแต่ว่าก๊อปปี้วางให้หมดเราเลือกรูปร่างหน้าตาได้นะฮะจะเลือกแบบเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้คือบางกีฬาก็แบบต้องแบบท้วมๆหน่อยใช่ไหมซูโม่อะไรอย่างนี้มีให้เลือกหมดเลยนะฮะแต่ว่าผมขี้เกียจแต่งนะครับก็แต่งมาตัวเดียวแล้วก็ก๊อปปี้ให้หมดไอ้หน้าตานี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอคัดเลือกชุดเนี่ยเรารู้เลยว่าเกมนี้แบบคงไม่ซีเรียสขนาดนั้น นี่คือโซนิกนะฮะเราสามารถเลือกชุดวิ่งแข่งได้นะครับเราส่งโซนิกมาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการวิ่งแข่งนี่คือชุดทั้งหมดนะฮะที่มีจะวิ่งแข่งชุดอะไรก็ได้นะฮะใช้เงินในเกมปลดล็อกคือมันเป็นเกมจากค่ายเซกานะครับก็เลยมีโซนิกอยู่ในนี้ด้วยต้องเลือกโอลิมปิกเกมใช่ไหมมันจอยเฟรนด์ได้ด้วยมันมีห้องแบบออนไลน์ไหมอยากเล่นออนไลน์อ่ะลองเลือกเล่นทีละกีฬาแล้วกันผมยังไม่เคยเล่นวิ่งก่อนเลยมากด X ให้พอดีกับ Go กด X เรื่อยๆเพื่อเป็นการวิ่งวิ่งเร็วขึ้นเมื่อถึงท็อปสปีดแล้วเราจะมีพลัง ได้เลยได้เลยนี่คือการแข่งขันวิ่ง100เมตรในรอบคัดเลือกตัวแทนจากทุกประเทศนะฮะกำลังมาเตรียมตัวแล้วตอนนี้ตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะไม่แบ่งชายหญิงด้วยนะอายุก็ไม่เกี่ยงเตรียมตัวให้ดีโซนิกเตรียมตัวเออมาแล้วมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งโซนิกเป็นไงฝีมือล้วนๆไม่ได้โกงเลยเนี่ยโอ้โหวิ่งชิวทำเวลาไปได้10วินาทีจุด254วิ่งชิวเลยสุดยอดโอ้โหนี่มาอีกแล้วฮะโซนิกนะครับของเรารอบนี้น่าจะยากขึ้นนะฮะเซมิไฟแนลโซนิกเตรียมตัวนะครับมีการยืดขาวอร์มนิดหน่อยตั้งสมาธิดีๆฮะเฮ้ยคนอื่นก็มีคนอื่นก็มีพลังแต่ว่าเราขวาเราเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวโซนิคแผ่วโซนิคแผ่วโอ้เหนื่อยแทนโซนิคเดี๋ยวนะโซนิคตกรอบได้ไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโซนิกตกรอบไปฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อมันต้องกดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีกดใช้พลังด้วยเหรอไม่เห็นมีบอกเลยอ๋อมันต้องแบบกดอันนี้ด้วยฮะลูกศรกด X รัวๆแล้วมันต้องกดลูกศรด้วยมันจะขึ้นตรงไหนให้เราดูว่าเราต้องกดอะไรโอ้ยออกตัวก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อนี่ไงกลุ่มบนด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นมีขึ้นบอกเลยหรือว่าขึ้นแล้วผมดูไม่เห็นเดี๋ยวหัวเราะ 9.114 ครับเร็วกว่าเดิมอีกเป็นโซนิกก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันบ้างนะฮะเพื่อทำตามกติกาที่เขาวางไว้ไปกดสปีดอัพปุ๊บนี่ไงปุ่มมันจะมีแบบพุ่งไปทีนึงแล้วก็แผ่วลงอีกหน่อยนึงนะฮะไม่ใช่ว่าเร็วอย่างเดียวโอเคเอาใหม่เรามาแก้มือใหม่อ๋อนี่เหรออ๋อมีให้กด L2 ด้วยตอนคำว่าเซตหายไปอ๋อโอเคมาเอาใหม่นี่คือแข่งจริงจังแล้วนะฮะไม่ใช่ practice แล้วนะครับกลับมาแก้มือใหม่ตอนคำว่าเซตหายไปกด L2 นี่ไงไปเลยไอบูสต์ไปข้างบนอ๋อนี่ไงเท่าไหร่ 9.241 โอเคต่อไปเซมิไฟแนลที่เราตกรอบเมื่อกี้เซมิไฟแนลห้ามต่ำกว่าที่4นะครับกด L2
าจจะต้องกดให้มันพอดีก่อนที่จะกดโกอ่ะมันจะได้เต็มพลังพอดีนะฮะมันเหมือนมันต้องชาร์จหน่อยๆฮะไอ้เลยไอ้เลยสปีดบูสต์โอ้โหสุดยอดโอ้โหนักวิ่งเท้าไฟทุกคนเลย 8.716 ฮะโอ้โหสถิติใหม่โอ้ยเหนื่อยเหมือนได้วิ่งเองมาดูภาพช้าอีกครั้งนึงนะฮะโซนิกนะครับออกตัวชาร์จพลังไหมชาร์จพลังแต่ว่าไม่ขึ้นนะฮะตรงนี้วิ่งชุดนี้คล่องตัวมากสุดยอดนี่เป็นไงโอ้โหไฟนอลแล้วฮะรอบสุดท้ายแล้วครับไฟนอลแล้วต้องคว้าชัยมาให้ได้โซนิกโอเคเอ้คุณลุงก็เข้ารอบด้วยเหรอสายสุดเนี่ยอย่าวอกแวกไม่ได้ไม่ได้รอบนี้ทุกคนคือตัวจริงนะฮะของจริงทำไปเล่นไม่ได้ละอ่าฮะโอ้โหที่1 8.998 ฮะโอ้โหสุดยอดคว้าแชมป์มาได้ออกตัวช้าไปนิดนึงโอ้โหแต่ด้วยสปีดปลายนะฮะเร่งเต็มที่ที่1ครับเป็นไงโอ้โหเหนื่อยมันมีวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางด้วยฮะลองดูหน่อยอ๋อใช้ปุ่มนี้โอเคโอเคโอ้โหโซนิกโซนิกกระโดดกระโดดที่3เข้ารอบได้ยังไงวิ่งชนไป 2-3 อันออกตัวก่อนอีกชาร์จพลังเต็มแล้วตัวพุ่งไปเลยมา Semi-final ไม่แน่นะฮะการแข่งครั้งแรกของโซนิกนะครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอาจจะชนะที่1เลยก็ได้นะฮะเตรียมตัวครับเตรียมตัวชาร์จไปไปโอ้โหอีกแล้วทำไมไม่กระโดดกระโดดโอ้ทีสี่ผมกดแล้วนะไม่ยอมกระโดดโทโซนิกเดี๋ยวเขารอบอยู่ไฟนอลฮะห้ามพลาดแล้วคราวนี้รอบชิงแล้วคือผมก็กดตรงแล้วนะตอนที่เหยียบเส้นเหยียบสีฟ้าสีน้ำเงินตรงนั้นนะฮะแต่มันไม่ยอมกระโดดไม่เป็นไรอ่าฮะโอ้อีกแล้วสองอันแรกนี่มีปัญหาตลอดโอ้โหโอ้โหท้ายสุดเลยต้องไปซ้อมมาใหม่ฮะมันต้องเหยียบตรงสีชมพูเหรอโอเคเหนื่อยเหลือเกินเล่นเกมนี้เอาไว้มาต่อกันใหม่คลิปหน้าฮะ